กลายเป็นเรื่องร้อนๆในแวดวงสีกากีขึ้นมาอีกแล้วนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ที่จะต้องเคลียร์กันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดราม่ามันผุดขึ้นมาจากเพจเพื่อนตำรวจค่ะเพราะว่าเขาโพสต์ถึงเรื่องราวของนักร้องสาวแล้วก็อดีตผู้เข้าประกวดนางงามคนหนึ่งที่รับราชการตำรวจเป็นเวลา4ปีตอนนี้จากชั้นประทวนกลายเป็นสัญญาบัตรเป็นผู้กองร้อยตำรวจเอกหญิงไปซะแล้วมันคงไม่แปลกนะคะที่คนเด่นคนดังอาจจะรับราชการตำรวจแต่ที่มีการตั้งคำถามกันนั่นก็คือว่าทำไมจากชั้นประทวนถึงขึ้นเป็นสัญญาบัตรได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ทั้งๆที่ตำรวจบางคนเนี่ยรับราชการในตำแหน่งประทวนมาเกือบครึ่งค่อนชีวิตกว่าจะได้ขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตรก็เล่นเอาอีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณกันแล้วเป็นคำถามที่ย้อนกลับไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเท่าเทียมความยุติธรรมในระบบราชการเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าโฆษกตร.จะออกมาชี้แจงเรื่องมันคงไม่จบแค่นี้ค่ะน่าจะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจได้อีกครั้งนึงเพราะว่าว่าที่ส.ส. 2 สมัยอย่างคุณโรมก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าคงจะต้องมาดูแลในเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะปฏิรูปในหลักสูตรกอส.ไปซะเลยเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะมีคำถามมาโดยตลอดหลักสูตรนี้มีลูกหลานตระกูลดังเข้ามาเรียนกันอยู่มากแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นมาเสมอโดยเฉพาะกับเมื่อมีเรื่องของทุนสีเทาเกิดขึ้นมามีตำรวจหลายคนที่ผ่านหลักสูตรนี้กลายเป็นระดับผู้กองระดับสารวัตรมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไปปัวพันกับทุนสีเทาเลิศด้วยนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้จะต้องมาตรวจสอบหลักสูตรนี้กันให้ชัดเจนจริงจังนะคะโดยคุณโรมเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้มันอาจจะใหญ่เสียยิ่งกว่าตัวช้างซะอีกค่ะต้องติดตามกันว่าการเดินหน้าตรวจสอบจะเป็นยังไงค่ะ